Rock Dream Team, the battle.สวัสดีครับผมนายเลือกสรรจริยะพุทธิพงศ์ชื่อเล่นชื่อโตโต้ครับอายุ26ปีและอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับเครื่องดนตรีหลักของผมคือกลองชุดครับผมเล่นกลองชุดตั้งแต่อายุ12แล้วก็เครื่องดนตรีรองก็คือคีย์บอร์ดครับเล่นตั้งแต่4ขวบครับพอโตมาเรื่อยๆเราก็มี2ทางเลือกที่เราอยากจะไปครับหนึ่งก็คือเล่นดนตรีเล่นกลองอีกอันนึงที่ชอบเล่นก็คือเล่นเวทครับแต่ว่าสุดท้ายเหมือนตัดสินใจชอบดนตรีมากกว่าก็เลยมาสายนี้ครับตอนนั้นผมอยู่ป.ครับตอนนั้นเพิ่งเริ่มเล่นดนตรีใหม่ๆครับแล้วก็ได้ดูวิดีโอบน YouTube อันนึงเป็นวิดีโอ The Last Life เพลงราชินีของวง X Japan ครับพอดูปุ๊บรู้สึกว่าว้าววงนี้มันแบบสุดยอดเล่นมันมากแล้วตอนหลังจากนั้นเราก็เลยชอบเพลงร็อกแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นมาครับหลังจากนั้นผมไปเรียนมหาลัยที่อังกฤษครับผมไปเรียนดนตรีเอกลองที่อังกฤษตอนแรกไปเรียนที่ Nexus Institute of Creative Arts ครับประมาณ2ปีแล้วก็เป็นโรงเรียนลูกของโรงเรียนแม่ซึ่งโรงเรียนแม่คือโรงเรียน London College of Music ผมได้ไปเรียนที่ London College of Musicจบทั้งป.ตรีและป.โทจากที่นี่ครับถ้าเป็นวงไทยผมชอบ Body Slam ชอบผลงานของอาจารย์แจ็คธรรมรัตน์ชอบPotato ครับถ้าเป็นวงที่เมืองนอกที่เป็นวงร็อกก็น่าจะเป็น X Japan Dream Theater Lisa Foo Fighters One OK Rock มีอะไรครับ John Mayer Queenthe 1975มีทั้งโยชิกิเควินโรเจอร์ชอนไรท์โทนี่โรยสเตอร์จูเนียร์เนทสมิธแมทธิวบราวน์ซึ่งเป็นมือกลองของ Stormzy ครับไมค์พอร์ตนอยเบนนี่เกรฟแคสวอตรีเกรสสตีฟจอร์แดนแต่งได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะแต่งเพลงบนคีย์บอร์ดครับแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเพลงบรรเลงหมดเลยไม่ค่อยยังไม่ค่อยปล่อยให้ใครฟังครับส่วนใหญ่แต่งให้ตัวเองฟังแล้วผ่อนคลายมากกว่าสำหรับผมดนตรีร็อกคือการเป็นการ express passion ของตัวเองครับซึ่งบางทีเนี่ยคำพูดของเราไม่สามารถอธิบายความรู้สึกข้างในของเราได้ผมรู้สึกว่าดนตรีร็อกเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่สามารถสื่อถึงคนฟังได้ว่าเอ้ยเรารู้สึกยังไงข้างในแล้วก็อาจจะเป็นความมันอาจจะเป็นแบบอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราอยากจะสื่อครับความฝันที่อยากจะไปให้สุดก็คืออยากจะเล่นให้กับศิลปินอยากหรืออยากจะเล่นวงแล้วก็ไปทัวร์สเตจใหญ่ๆไปเล่นงานใหญ่ๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีได้ความสนุกแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักคือเล่นดนตรีสอนดนตรีอัดเพลงทำอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีครับไม่กลัวนะครับไม่รู้กลัวทำไมครับเหมือนไม่เข้าใจว่ากลัวทำไมนะครับเพราะนั้นผมจะพยายามซ้อมเต็มที่จนให้ถึงอย่างที่อาจารย์ปาดพูดครับให้ถึง 120% แล้วมาวันจริงถ้าตกมาถึง 100% ก็ยังเล่นออกมาดีครับจะได้ถ้าสุดท้ายถ้าเราไม่ได้ครับจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้พยายามเต็มที่แล้วไม่ได้จะเสียดายโอกาสครับผมโตโต้เลือกสรรจริยะพุทธิพงศ์มือกลองหมายเลข4ขอเชิญชวนมาเชียร์พวกเราในรายการOverdrive Live Rock Dream Team The Battle เริ่มออกอากาศตอนแรกคืนวันพุธที่1ธันวาคมนี้เวลา5ทุ่มทางช่อง7 HD ครับขอเชิญมาดู Facebook และ YouTube Live ของรายการ Overdrive Live Rock Dream Team The Battle มาอุ่นเครื่องมารู้จักกับพวกเรามากขึ้นทางไลฟ์วันพุธที่6ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสามารถติดตามได้ทาง Facebook Overdrive Live TV และ YouTube Overdrive Live ครับ Rock will never die We will rock it